ยิงฟ้าวอนหยุดโยงอักษรย่อกนอขอโทษกันนภัทรทำเดือดร้อนตอบไม่ได้เป็นใครทักมาจีบทำเอาหลายคนสงสัยว่าหนุ่มอักษรย่อกนอที่นางงามคนดังอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022พูดถึงในรายการบอสขาหนูอยากผ่านโปร F0.12 ทางช่อง YouTube PEEPZCO ว่าเป็นใครกันงานนี้ชาวเน็ตโยงไปว่าอาจจะใช่นักร้องหนุ่มกันนภัทรหรือไม่โดยก่อนหน้าฝ่ายชายเพิ่งโพสสเตตัสเหงาโสดมากอยากมีใครไปเที่ยวด้วยปลายปีล่าสุดวันที่15 ธันวาคม 65ได้เจออิงฟ้าวราหะที่งาน SSEIN New Pop Up ที่สยามสเคปชั้น1ได้สอบถามถึงประเด็นดังกล่าวถามถึงเรื่องที่เราพูดถึงหนุ่มอักษรย่อกนอเดเร็กมาจิคนโยงเป็นกันนภัทรก่อนอื่นต้องขอโทษที่ทำให้เขาเดือดร้อนอยากให้ทุกคนใจเย็นใจเย็นสักนิดนึงอันดับแรกเลยต้องหยุดโยงกันก่อนเพราะว่าใจความสำคัญของเกมในรายการคือให้พูดอักษรย่อซึ่งจะให้หนูออกมาพูดว่าใช่หรือไม่ใช่พี่เขามันก็ไม่ได้หรือถ้าพูดเป็นอักษรอื่นคนอื่นก็โดนอีกไม่ว่าพูดเป็นใครก็โดนมันกลายเป็นว่าตอนนี้เริ่มระแวงจะทำให้คนอื่นเขาแบบพูดอะไรคนก็จับไปโยงก่อนหน้านั้นกันนภัทรโพสต์โสดเหงาอยากมีใครไปเที่ยวปลายปีคนเลยโยงไม่อยากให้โยงเลยเข้าไหว้ล่ะค่ะยกมือไหว้มันจะได้ไม่เป็นประเด็นจริงๆมันไม่มีประเด็นอะไรเลยมันเป็นแค่เกมช็อตสั้นๆพอโยงปุ๊บมันก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเราเองก็ไม่สบายใจด้วยส่วนตัวเคยเจอพี่กันไหมยังไม่ได้เจอเขาเคยทักอินบ็อกซ์มาหาเราไหมไม่ครับไม่ส่วนกนคือใครมันพูดไม่ได้อักษรย่อท่านหนูพูดมันก็เป็นเรื่องอีกคืออยากให้จบมันเป็นแค่เกมที่เราแพ้แล้วเราต้องพูดอักษรย่อออกมาแค่นั้นเองรู้สึกยังไงที่เวลาทำอะไรมักเป็นประเด็นตลอดบางทีก็น้อยใจเนาะทุกสิ่งอย่างเลยอะนิดหน่อยก็เป็นประเด็นลำพังแค่เราคนเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้ามันมีผลกระทบกับคนอื่นพอมันเกิดประเด็นแบบนี้ขึ้นย้อนกลับไปได้เราไม่น่าพูดเลยไม่น่าเลยไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นประเด็นด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นรายการที่เราถ่ายไว้นานแล้วด้วยอยากให้ทุกคนมองสนุกสนุกไม่ต้องมองว่าเป็นใครจะต้องไปโยงหรือไปเจาะไปว่าใครแล้วมีดาราพระเอกในวงการไดเรกมาไหมเพราะเราเคยประกาศว่าขอโสดก่อนไม่มีหรอกป้าดุยิ้มก็อาจจะมีบ้างไม่มีเลยก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้เข้าไปเช็คดูละเอียดเท่าไหร่โสดก่อนทำงานก่อนตอนนี้แทบจะไม่มีเวลาแม้กระทั่งครอบครัวยังแทบไม่ค่อยมีเวลาให้เลยคนในวงการมาจีบโอเคไหมหรือต้องเป็นนอกวงการถ้าในอนาคตจะคนในวงการหรือคนธรรมดาหนูมองว่าเหมือนกันแหละก็ดูที่ความสบายใจนิสัยเข้ากันได้หรือเปล่าไม่ได้ติดอะไรหนูว่าถ้าคนจะจับจ้องต่อให้เป็นคนธรรมดาเขาก็สนใจอยู่ดีซื้อของขวัญให้แม่ปีนี้ชิ้นใหญ่ก็คอมพลีทค่ะส่งท้ายปีด้วยเดี๋ยวปีหน้าเราก็จะเริ่มสร้างอะไรให้ตัวเองบ้างแล้วเป็นชิ้นเป็นอันรถหรือบ้านตอนนี้ก็ทำหน้าที่เสาหลักให้สมบูรณ์ก่อนซึ่งคุณแม่เขาจำเป็นต้องใช้รถคันแรกมันค่อนข้างเก่าแล้วก็เลยซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดค่ะแม่เขาก็รู้ว่าเราทำงานแทบทุกวันไม่มีเวลากลับบ้านถ้าอะไรที่เราสามารถเติมเต็มให้เขาได้เขาก็รู้ว่าเรารักเขาไม่ได้ลืมเห็นว่าสุขภาพแม่ไม่ค่อยดีไม่อยากให้แม่ทำงานใช่แต่เขาก็ดื้อเขาอยากขายของบางทีไปขายในวัดบ้างเราก็เข้าใจเขาคนมีอายุอยู่บ้านเฉยๆบางทีมันเบื่อเรื่องอาการโรคต่างๆค่อยดีขึ้นมันอยู่ที่กำลังใจเขาด้วยแหละช่วงนี้เห็นเขาเลี้ยงหมาดูต้นไม้ก็ดูร่าเริงดีไม่ได้มีอะไรให้ต้องเป็นห่วงก็ไปตรวจสุขภาพทุกเดือนค่าเบาหวานความดัน
สมเด็จพระสังฆราชทรงให้คณะสงฆ์ทั่วโลกเจริญพระพุทธมนต์แด่เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาสมเด็จพระสังฆราชทรงให้คณะสงฆ์ทั่วโลกเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาเพื่อถวายพระพรชัยเมื่อวันที่15ธันวาคม65นายอินทพรจันเอี่ยมรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและเลขาธิการมหาเถรสมาคมออกประกาศสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเรื่องให้คณะสงฆ์ทุกวัดเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาระบุว่าตามที่สำนักพระราชวังออกแถลงการลงวันที่15ธันวาคม2565เรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาทรงพระประชวรความทราบแล้วนั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานกรรมการมหาเถรสมาคมทรงมีพระบัญชาโปรดให้สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมแจ้งวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศให้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพิเศษต่อจากการสวดมนต์ทำวัดเช้าและทำวัดเย็นเพื่อถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาเป็นประจำทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่15ธันวาคม2565สื่อนอกทั่วโลกรายงานเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาทรงพระประชวรหมดพระสติสื่อนอกทั่วโลกรายงานเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาทรงพระประชวรหมดพระสติระหว่างทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จังหวัดนครราชสีมาวันที่15ธันวาคม65สำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งรายงานภายหลังสำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาทรงพระประชวรโดย BBC ระบุว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชกิตติยาภาพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยเมื่อช่วงเย็นวันพุธที่วันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาระหว่างทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จังหวัดนครราชสีมาก่อนเชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในกรุงเทพมหานครซึ่งพระองค์จะประทับรักษาพระวรกายต่อไปโดยพระอาการช่วงค่ำคงที่ในระดับหนึ่งBBC รายงานด้วยว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาทรงรักการออกกำลังกายและทรงเป็นนักกฎหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพระองค์ทรงเป็นผู้สนับสนุนการปฏิรูปกฎหมายอาญาในประเทศไทยและทรงเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเวียนนาระหว่างปี2555ถึง2557ขณะที่รอยเตอร์รายงานว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาทรงเข้ารับการรักษาพระอาการประชวรด้วยพระอาการทางพระหทัยและพระอาการของพระองค์คงที่ในระดับหนึ่งภายหลังทรงหมดพระสติขณะประทับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาจากนั้นคณะแพทย์เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครด้าน AFP รายงานว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาหรือพระนามซึ่งเป็นที่รู้จักในไทยว่าองค์พา
ทรงมีบทบาทอย่างมากในพระราชพิธีสำคัญในสังคมไทยทรงสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากประเทศอังกฤษก่อนทรงศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธัมมาธิราชต่อมาพระองค์ทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาทรงเคยปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศออสเตรียในปี2555และเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนอกจากนี้พระองค์ยังทรงดำรงตำแหน่งในกระบวนการยุติธรรมของไทยในฐานะอัยการมุ่งเน้นการปราบปรามปัญหายาเสพติดและเมื่อปี2564พระองค์ทรงได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์